สวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะจะนําเสนอข่าวเรื่องของน้าแข็งค่ะโดยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีก็ออกประกาศเตือนให้ประชาชนเลือกซื้อน้าแข็งที่ปลอดภัยรับประทานเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารทั้งนี้ผู้ผลิตผู้จาหน่ายและผู้ขนส่งวิธีการที่จะซอยลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้คือขณะทําการขนส่งน้าแข็งควรมีภาชนะร่องรับบาว่างน้าแข็งกับพื้นโดยตรง หากจำเป็นหรือมีข้อจำกัดของพื้นที่ขอให้แยกพื้นที่ที่ทำการขนทรงเป็นสัดส,ส่วนและทำความสะอาดขาเชื่อพืนอย่างสม่ำเสมอในส่วนของผู้บริโภคควรจะต้องเลือกสื่อน้ำแข็งอย่างระมัดระวังสำหรับน้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุงผู้บริโภคควรจะต้องสังเกตรายละเอียดบนสลากสลากต้องมีข้อความภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ หากพบเห็นการผลิตหรือจํำน่ายนําแข็ง่ถูกหรักอนามัยโปรดแจ้งงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดอุดรธานีหรือที่โทรศัพท์หมายเลข0 4 22 2 222 3หกตอน113ในวันและเวลาราชการในช่วงอากาศร้อนจัดแบบนี้นะคะ่ะควรจะ ใส่ใจเรื่องของสุข,ขาอนามัยโดยล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารรวมไปถึงดื่มน้ำสะอาดจะเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารได้อีกทางหนึ่งค่ะเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอตอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเดอ้อสวัสดีค่ะ